สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใจคนยากแท้อย่างถึงสมัยนี้รู้หน้าก็ใช่ว่าจะรู้ใจผู้ชายบางคนเห็นหน้าซื่อๆเข้ามาทำดีกับเราสารพัดสุดท้ายก็แค่หวังเรื่องอย่างว่าไม่ได้คิดจริงจังจริงใจพอได้สมหวังและเขาก็เทเราแบบไม่ใยดีทั้งเสียใจทั้งเสียตัวแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีให้สาวๆดูผู้ชายให้ออกว่าสิ่งที่เขาจะทำถ้าเขากำลังอยากจะหลอกแอมคุณมีอะไรบ้างลองตามเราไปดูกันเลยนะครับในอย่าเสียตัวฟรี6สิ่งที่ผู้ชายจะถ้าเขากำลังจะหลอกแอมคุณมาเริ่มกันที่1มองต่ำคนเราหากกำลังคุยกันอยู่ก็ควรจะจ้องมองหน้ามองตากันบ้างแต่ในสายตาของผู้ชายที่จะหลอกแอมคุณนั้นมักจะอยู่ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นเสมอซึ่งส่วนใหญ่จะวนอยู่บริเวณหน้าอกก้นขามองรูปร่างของคุณราวกับอยากจะกลืนกิน2มือไวหนักข้อขึ้นมาอีกระดับก็คือพวกที่ไม่ได้ดูแต่ตาแต่ยังใจเร็วมือถึงอีกด้วยพวกชอบฉวยโอกาสถูกเนื้อต้องตัวตลอดและมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจับนั่นจับนี่ระวังไว้เพราะส่วนใหญ่มันไม่ได้มาดีแน่ๆ3ชอบหลุดผู้ชายบางคนแม้จะพยายามสร้างภาพยังไงก็ตามให้ตัวเองดูเป็นสุภาพบุรุษแต่เสือยังไงก็ไม่ทิ้งลายเขามักจะหลุดพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นเรื่อง18บวกอาจจะชอบพูดแย่ทีเล่นทีจริงแบบประมาณว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรทำนองนั้นนะครับ4กลับดึกถ้าเขาชอบชวนคุณไปเที่ยวตอนดึกๆหรือมาหาคุณแล้วไม่ยอมกลับง่ายๆจะขอนอนค้างกับคุณด้วยก็มีนะครับถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่มีแนวโน้มสูงมากๆเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้หวังอยากจะแอมคุณอย่างแน่นอน5แสนดีเกินคนบางทีเสือที่แสดงออกว่าตัวเองคือเสือยังไม่อันตรายเท่าเสือในคราบแมวนะครับทำให้เราไว้ใจด้วยการทำเป็นคนที่แสนดีแสนดีเกินมนุษย์ผู้ชายคนอื่นเอาใจเก่งเพอร์เฟกต์ทุกอย่างให้จับตาดูให้ดีๆนะครับเพราะเขาคนนั้นอาจจะมีแผนร้ายซ่อนอยู่ก็เป็นได้6อ่อยไม่เลือกข้อสุดท้ายแล้วนะครับเขาไม่ได้ทำแบบนี้กับคุณคนเดียวเพราะว่าเขาไม่คิดจะจริงจังและจริงใจกับใครจึงอ่อยไม่เลือกไม่คิดจะผูกพันนั่นเองนะครับถ้าเผลอเจอผู้ชายที่มีพฤติกรรมหรือลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่อยากเสียตัวเสียใจให้กับใครแบบฟรีๆต้องหนีห่างให้ไวเลยนะครับอย่าเผลอไปหลงคาลมแม้จะเล็กน้อยก็ตามถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มหรอกนะครับด้วยความเป็นห่วงจากนากาชิมะมาร์คชาแนลเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ